พี่ชายพี่พูดแบบเนี้ยมาเป็นปีๆแล้วนะบอกว่าจะย้ายจากอพาร์ตเมนต์ไปอยู่คอนโดหรูๆอยากได้กระเป๋าอะไรก็จะซื้อให้ทุกแบรนด์แล้วไงพูดมาเป็นปีไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึงพูดถูกไหมลูกไม้พี่กลับมาแล้วทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรค่ะพี่ชัยคะวันนี้แม่หนูอาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะหนูขอตัวกลับไปอยู่กับแม่นะคะวันนี้งั้นหรอก็ได้ไม่เป็นไรนี่ลูกไม้วันนี้พี่ซื้อกระเป๋ามาฝากลูกไม้ด้วยแหละขอบคุณนะคะพี่ชัยลองดูสิว่าชอบไหมจะรู้หนูชอบของขวัญมากพี่ชัยพี่ซื้อกระเป๋าอะไรให้หนูเนี่ยก็กระเป๋าที่ลูกไม้อยากได้ไงกระเป๋าไม่มียี่ห้อเนี่ยนะทำไมลูกไม้ไม่ชอบมันหรอไม่ชอบค่ะแต่ลูกไม้ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ที่บริษัทอาจจะเลื่อนตำแหน่งให้พี่ละเดี๋ยวพอเขาเลื่อนตำแหน่งให้พี่นะพี่ก็จะมีเงินมากขึ้นคราวนี้ลูกไม้อยากได้กระเป๋ายี่ห้ออะไรนะพี่ซื้อให้หมดเลยพี่ชายพี่พูดแบบเนี้ยมาเป็นปีๆแล้วนะบอกว่าจะย้ายจากอพาร์ตเมนต์ไปอยู่คอนโดหรูๆอยากได้กระเป๋าอะไรก็จะซื้อให้ทุกแบรนด์แล้วไงพูดมาเป็นปีไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนึงหนูพูดถูกไหมขอตัวนะพี่เดี๋ยวลูกไม้ลืมอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่ลูกไม้จะไปหาแม่จริงใช่ไหมก็ไปหาแม่สิคะทำไมคิดว่าหนูโกหกเหรอไม่เชื่อใจหนูพี่เชื่อใจลูกไม้จ้ะอย่างนั้นพี่ไปทำงานก่อนแล้วกันนะยังไงก็ขอให้แม่ของลูกไม้หายเร็วๆนะฝากบอกแม่ด้วยขอบคุณค่ะเชิญครับมีของขวัญให้คุณด้วยนะอะไรเหรอคะนี่โหนี่คุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฉันเลยเหรอคะขอบคุณมากๆนะคะผมว่าแล้วคุณต้องชอบชอบมากๆเลยค่ะลูกไม้ค่ะผมถามจริงๆนะทำไมผู้หญิงหน้าตาน่ารักๆแบบคุณเนี่ยต้องไปเล่นไอ้พวกแอปหาคู่อะไรด้วยอ่ะคุณรู้ป่ะว่าผู้ชายในนั้นเนี่ยมันต้องการคุยกับคุณมากเลยนะคือเอาตรงๆนะคะจริงๆฉันมีสามีแล้วล่ะค่ะแต่เหมือนกับเราเข้ากันไม่ค่อยได้อ่ะค่ะเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของฉันได้สักอย่างจริงๆแล้วเนี่ยก่อนออกมาเนี่ยเขาพยายามให้กระเป๋าฉันด้วยนะคะแต่คุณรู้ไหมเขาให้กระเป๋าอะไรฉันกระเป๋าแฟชั่นธรรมดาค่ะกระเป๋าแบบนั้นอะนะฉันไม่ถือให้เปลืองแรงหรอกก็จริงนะเพราะว่าผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักแบบคุณเนี่ยก็ไม่สมควรถือของแบบนั้นหรอกครับคุณเนี่ยเข้าใจฉันจริงๆเลยนะคะฉันน่ะต้องการผู้ชายที่สนองความต้องการของฉันได้เหมือนกับคุณถ้างั้นผมว่าเราไปที่คอนโดผมกันไหมครับพอดีผมมีคอนโดอยู่แถวสุขุมวิทเอกมัยฮะอยากให้คุณลูกไม้เนี่ยช่วยดูหน่อยได้สิค่ะแป๊บนึงนะคะฮัลโหล
ไม่สะดวกคุยตอนนี้อยู่กับแม่แค่นั้นแหละขอโทษด้วยนะคะไปกันแล้วยังคะไปสิครับนั่งก่อนสิครับผมว่าแล้วคุณต้องชอบค่ะชอบมากเลยค่ะคุณเนี่ยสเปคฉันเลยนะคะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฉันแถมยังมีคอนโดหรูๆอีกจริงเหรอครับจริงสิคะถ้างั้นฉันขอตัวไปเปลี่ยนชุดให้สบายตัวก่อนนะคะก็ได้ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปมีความสุขกันเนี่ยผมมีอะไรบางอย่างอยากจะเซอร์ไพรส์คุณอย่างนึงอะไรเหรอคะใช่ของแบรนด์เนมเองหรือเปล่าคะมันดีกว่าของแบรนด์เนมแน่นอนครับแต่คุณต้องหลับตาก่อนนะไงลูกไม้พี่ชายพี่นี่แหละเซอร์ไพรส์ของลูกไม้อ่ะพี่ชายมาได้ยังไงอะคะอย่าถามพี่เลยว่าพี่มาได้ยังไงพี่ต้องถามลูกไม้มากกว่าเพราะลูกไม้น่าจะอยู่บ้านคุณแม่มากกว่าจริงไหมคือหนูแวะมาหาเพื่อนค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะไปหาแม่แล้วหยุดโกหกได้แล้วลูกไม้พี่รู้มานานแล้วเรื่องของลูกไม้ที่ลูกไม้ทำชั่วๆแบบเนี้ยลูกไม้แสดงกิริยาท่าทางแปลกไปกว่าทุกๆครั้งเธอชอบซ่อนโทรศัพท์เวลาเจอหน้าพี่และพูดว่าลูกไม้ต้องไปเฝ้าแม่ตลอดเวลาอีกวันนึงพี่กลับบ้านเร็วเพื่อที่จะมาบอกข่าวดีกับลูกไม้และพี่ก็เห็นมือถือลูกไม้อยู่บนเตียงพร้อมกับข้อความจากคนอื่นบนเฟซหาคู่มันทำให้พี่รู้สึกว่าลูกไม้กำลังคุยกับคนในแอปนั้นพี่รู้สึกเสียใจมากพี่เลยอยากรู้ว่าลูกไม้จะโกหกพี่ไปถึงไหนพี่เลยแกล้งให้เพื่อนพี่ช่วยหาแอปหาคู่วันนั้นแล้วส่งข้อความไปหาลูกไม้เพื่อที่จะดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกไม้จะเป็นยังไงลูกไม้แล้วคนที่ลูกไม้เห็นน่ะนั่นเป็นเพื่อนพี่เองไม่ได้เป็นคนที่ลูกไม้เจอในแอปหาคู่นั่นหรอกแล้วพี่ก็รู้มานานแล้วด้วยว่าลูกไม้ทำแบบเนี้ยมานานแล้วพี่ชายพี่ต้องเข้าใจหนูนะหนูก็ต้องการคนที่ให้ทุกอย่างหนูได้ทำให้หนูอยู่ดีกินดีจะให้มันนั่งรอพี่เปลี่ยนตำแหน่งหรอแล้วเมื่อไหร่อ่ะลูกไม้ฟังพี่นะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการแล้วและพี่ก็ได้รับเงินเดือนเพิ่มเป็น2เท่าพร้อมทั้งโบนัสอีกต่างหากนั่นหมายความว่าพี่จะได้เงินเพิ่มเยอะเลยเหรอใช่แล้วรู้ไหมว่ากระเป๋าใบนั้นอ่ะเป็นของขวัญที่พี่ตั้งใจจะให้ลูกไม้เองนั่นแหละจริงเหรอคะแต่ขอโทษนะมันเป็นก่อนที่พี่จะรู้ว่าลูกไม้โกหกพี่กระเป๋าใบนี้ตอนนี้พี่ขอคืนพี่ชายคือเรากลับไปเคลียร์กันที่บ้านนะเราต้องหาทางออกของเราได้อ่ะพี่ชายหนูขอโทษรู้ไหมรู้ไหมตอนนี้เราก็อยู่กับบ้านเราแล้วไงบ้านหมายความว่ายังไงอะคะบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่พี่ซื้อไว้เองพี่เพิ่งได้รับกุญแจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองแล้วพี่ตั้งใจจะให้เป็นของขวัญกับลูกไม้จริงเหรอคะแต่มันสายไปแล้วลูกไม้ตอนเนี้ยพี่ว่าลูกไม้อ่ะออกไปจากชีวิตของพี่เถอะพี่ชายให้โอกาสหนูเถอะนะไม่อ่ะมันสายไปแล้วลูกไม้ผู้หญิงแบบเธออ่ะต้องเจอแบบนี้นี่แหละพี่ชาย
อย่าถามแบบนี้เลยนะลูกไม้ถ้าเธอยังมีความคิดแบบนี้นะที่จะจับแต่ผู้ชายรวยๆอ่ะเพื่อจะตอบสนองความต้องการในชีวิตของเธอเนี่ยเธอจะไม่มีใครที่จริงใจกับเธอเลยและที่สำคัญเนี่ยนะเธอจะเป็นแค่ดอกไม้ริมทางที่พอใครได้เด็ดดมไปแล้วพอเบื่อก็ทิ้งเธอไปเธอออกไปจากชีวิตพี่เถอะไปสิเดี๋ยวเธออย่าลืมมาชุดยั่วสวรรค์เธอกลับคืนไปด้วยเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับบ้านรักชาแนล